เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งผู้นำสูงสุดนี้นะคะก็ได้ไปพบปะกันแล้วก็ได้มีการแถลงการร่วมกันนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงออคัสนะคะที่จะร่วมกันพัฒนากองทัพเรือดำน้ำแล้วเป็นพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนี่นะคะก็ต้องบอกว่านี่เป็นการคานอำนาจของจีนที่กำลังจะขยายอิทธิพลมากขึ้นทุกวันแล้วก็ทางผู้นำของสหรัฐนะคะผู้นำของอังกฤษแล้วก็ผู้นำของออสเตรเลียก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการแผ่อำนาจของจีนที่มากเกินไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงกันดูนะคะคุณผู้ชมคือภายใต้ข้อตกลงออคัสนี้จริงๆเขาจะแบ่งออกเป็น4เฟสเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้คือเขาจะกำหนดว่านับจากปีนี้เนี่ยทหารเรือจากออสเตรเลียจะประจำการที่ฐานทัพเรือดำน้ำของสหรัฐและอังกฤษนะคะเพื่อมีการฝึกทักษะการใช้เรือดำน้ำและนับจากปี2027นะคะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจะส่งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเทียบท่าที่ฐานทัพเรือในเมืองเพิร์ธของออสเตรเลียนี่คือในเฟสแรกก่อนนะคะส่วนในเฟสที่3ค่ะของทางสหรัฐเนี่ยเขาก็จะกำหนดขายเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนีย3ลำแก่ออสเตรเลียนะคะภายในช่วงต้นทศวรรษ2030และออสเตรเลียก็อาจจะซื้อเพิ่มได้อีก2ลำโดยโจไบเดนก็บอกว่าเรือนี้เนี่ยไม่ได้มีการติดอาวุธนิวเคลียร์นะจึงไม่ทำลายสัญญาของออสเตรเลียที่ประกาศว่าจะเป็นประเทศปลอดนิวเคลียร์ค่ะโดยที่อัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีของทางออสเตรเลียก็บอกว่าข้อตกลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศของออสเตรเลียและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ65ปีและเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะคะที่สหรัฐแบ่งปันเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์นี่ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าการที่สหรัฐมีการแบ่งปันเทคโนโลยีทางด้านกองทัพหรือความมั่นคงเนี่ยเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแค่ความร่วมมือนักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นการสกัดกั้นการแผ่ขยายอำนาจนะคะของทางจีนโดยเฉพาะที่ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุม2สภาของจีนเขามีการเพิ่มงบกลาโหมและมีการที่จะเพิ่มนะคะเรื่องของความมั่นคงการสะสมอาวุธสหรัฐก็เลยเนี่ยแอคชั่นแบบนี้เลยนะคะและในเฟสสุดท้ายค่ะโครงการข้อตกลงออคัสก็จะมีการพัฒนาและสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์รุ่นใหม่ทั้งหมดแก่ทั้งกองทัพเรืออังกฤษและก็ออสเตรเลียนะคะโดยใช้ชื่อรหัสว่า SSN ค่ะออคัสเรือดำน้ำรุ่นนี้จะสร้างในอังกฤษและออสเตรเลียตามแบบอังกฤษแต่จะใช้เทคโนโลยีจากทั้ง3ประเทศนะคะค่ะทีนี้ในระหว่างการแถลงเนี่ยถ้าเห็นภาพจะเห็นเลยนะคะว่าประธานาธิบดีไบเดนยืนตรงกลางแล้วก็ขนาบข้างด้วยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรนะคะไบเดนก็พูดเลยว่าข้อตกลงออคัสเนี่ยมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่เสรีและเปิดกว้างการสร้างพันธมิตรใหม่นี้กำลังแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยสามารถรักษาความมั่นคงและมั่งคั่งได้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่แค่ประเทศของเราแต่เป็นทั้งโลกค่ะโดยสหรัฐจะจัดสรรงบประมาณถึง 4,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านะคะเพื่อที่จะเสริมศักยภาพการสร้างเรือดำน้ำของสหรัฐและปรับปรุงการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียของสหรัฐด้วยขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักของอังกฤษก็บอกนะคะว่านับตั้งแต่ประกาศข้อตกลงออคัสเมื่อ18เดือนก่อนเนี่ยความท้าทายต่อเสถียรภาพโลกมีแต่จะเพิ่มขึ้นการรุกรานของยูเครนอย่างผิดกฎหมายของรัสเซียความอาหังการที่เพิ่มขึ้นของจีนพฤติกรรมบั่นทอนเสรีภาพของอิหร่านและเกาหลีเหนือล้วนคุกคามและนำไปสู่โลกที่อันตรายไร้ระเบียบและแตกแยกการจัดตั้งออคัสภายใต้การนำของสหรัฐก็ถูกมองนะคะว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะต้านทานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ว่าที่ผ่านมาสหรัฐก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้เจตนาสร้างพันธมิตรเหมือนองค์การนาโต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่อย่างใดค่ะสหรัฐเนี่ยนะคะได้มีการแถลงให้สัมภาษณ์แต่ว่าไม่ได้ระบุชัดนะว่ามีการต่อต้านและอิทธิพลของจีนแต่ว่าทางริชี่ซูนักพูดค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรุกรานยูเครนของรัสเซียรวมถึงความอหังการใช้คำนี้นะคะของทางจีนที่มีมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้พอมีการป
ประกาศแถลงความร่วมมือกันแล้วก็มีข่าวออกไปทั่วโลกแบบนี้ค่ะทางการจีนก็ไม่อยู่เฉยเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงออคัสอย่างหนักเลยค่ะคุณผู้ชมโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะเหมาหนิงได้มีการประกาศเลยบอกว่าข้อตกลงออคัสเนี่ยอาจจะนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธเนี่ยค่ะและลดทอนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือตอบโต้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ยังเรียกร้องให้สหรัฐอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียค่ะล้มเลิกแนวคิดสงครามเย็นและการเล่นเกมนะคะที่มีแต่ผู้แพ้ผู้ชนะเท่านั้นสำหรับประเด็นนะคะความกังวลนะคะของชาติตะวันตกเนี่ยก็กำลังเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอิทธิพลทางทหารในอินโดแปซิฟิกก็เรื่องนี้เนี่ยนายเจคซันวิลแลนะคะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐก็ยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ตั้งใจจะสร้างพันธมิตรเหมือนนาโตแห่งใหม่ในเอเชียนะคะก็เหมือนกับที่ทางโจไบเดนบอกไปนะคะว่าไม่ได้คิดที่จะสร้างนาโตอินโดแปซิฟิกนะแต่เนี่ยเป็นความร่วมไม้ร่วมมือและต้องการที่จะสร้างกองทัพเรือดำน้ำที่แข็งแกร่งจริงๆนะคะแต่ก็ออกมาทันทีทันด่วนหลังจากที่จีนเนี่ยประกาศเพิ่มงบกลาโหมเลยใช่ค่ะ